คนทุกคนมีศักยภาพการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเริ่มจากคุณเองถ้าคุณเชื่ออย่างนั้นคุณเริ่มทำได้ตั้งแต่วันนี้วันนี้เป็นหมุดหมายเป็นจุดเริ่มต้นจุดแรกเราเห็นพี่น้องประชาชนเดินทางมาจากหลายจังหวัดเราเห็นพี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมนะครับในการแสดงความคิดเห็นต่างๆส่งเสียงชัยโยโห่ร้องมีความยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับผมคิดว่าเนี่ยนะคือการคืนความสุขให้กับประชาชนนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจในการกำหนดอนาคตของประเทศไทยเขาให้ประชาชนให้ออกความคิดเห็นมากกว่าเขามีการลงพื้นที่ชนบทจริงอะไรเงี้ยค่ะอบอุ่นมากเลยครับถึงจะแบบมีความหลากหลายแต่แบบทุกคนมาด้วยความมีอุดมการณ์เดียวกันอยากที่จะเลือกตั้งมีความอยากที่จะเห็นอนาคตดีขึ้นในทุกด้านครับความเป็นเลือดใหม่กระแสตรงนั้นเนี่ยมันทะลุมาถึงเราได้เราก็รู้สึกเหมือนกันว่าเฮ้ยมันว่ะงานนี้ต้องมันเราอยากให้พรรคนี้เป็นพรรคที่ทำเพื่อคนส่วนใหญ่ของสังคมเป็นพรรคสำหรับคน 99%ดังนั้นมันต้องเริ่มต้นอย่างถูกต้องและการเริ่มต้นอย่างถูกต้องก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่อธิบายว่าเราทํางานบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมไม่ได้มีนอกมีในไม่ได้มีมุ้งพี่น้องทุกคนมีสิทธิ์ที่จะออกเสียงเข้าๆกันเป็นบรรยากาศที่เราไม่ได้เห็นมา4ปีเต็มแล้วนะคะในเรื่องของการเลือกตั้งแบบเป็นประชาธิปไตยโดยเฉพาะการถ่ายทอดความต้องการนะคะของคนในชุมชนในภาคเหนือนะคะเพื่อที่จะได้ทำงานร่วมกันค่ะเอาอู้กันฉันพี่ฉันน้องนี่ละเบอร์3ครับเบอร์3ครับพรรคอนาคตใหม่เป็นพรรคที่เปิดพื้นที่ให้คนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมได้และให้คนที่อยากจะเข้ามาแต่เขาเข้ามาได้ยากลำบากเช่นเป็นคนที่วัยวุฒิไม่มากเป็นคนที่การศึกษาไม่มากเป็นคนชายขอบเป็นคนที่ถูกเลือกปฏิบัติมาก่อนขั้นตอนการเข้ามาเราจะมีกระบวนการรองรับเราจะมีขั้นตอนที่ทำให้เขารู้สึกว่ามันเป็นมิตรมากขึ้นไม่ละเลยเสียงของใครหรือปัญหาของใครค่ะรวมถึงถ้าเกิดเราสามารถเข้าถึงตัวแทนเหล่านั้นได้ด้วยไม่ใช่เป็นเพียงตัวแทนที่เราไม่รู้จักแล้วเราไม่สามารถบอกปัญหาของเราได้คนเหล่านี้เนี่ยถูกปลดล็อกเนี่ยนวัตกรรมใหม่ๆจะออกมาอย่างมหาศาลไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้ประเทศไทยก้าวหน้าขึ้นพรรคอนาคตใหม่เน้นเรื่องการมีส่วนร่วมของสมาชิกเน้นเรื่องการกระจายอำนาจให้สมาชิกแต่ละคนได้มามีบทบาทในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญสำคัญนี่ก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าพรรคนี้ไม่มีคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของไม่มีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นเจ้าของแต่พรรคอนาคตใหม่คือสมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันประชาชนทุกคนเราอยู่กับความสิ้นหวังมาภาคพอแล้วเรายอมอยู่ในสังคมที่อยุติธรรมจนความอยุติธรรมมันกลายเป็นปกติในสังคมไปแล้วเลิกกลัวมันยืนตรงแล้วก็กล้าเผชิญหน้ากับมันถ้าพวกเรากล้าพวกเราทำลายความกลัวได้สังคมใหม่ที่จะสดใสสวยงามกว่านี้ก็เป็นจริงได้